รุนรัตคลอดมาตรการสร้างความต่อเนื่องปลูกอสังหาปี68ฟื้นตั้งแต่ไตรามาสแรกในช่วงต้นปี67บรรดาบริษัทอสังหาริมทรัพย์คาดการว่าตลาดปีนี้จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้จากการกลับมาของลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนขณะเดียวกันก็เชื่อว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคที่จะปรับตัวดีขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปมีแนวโน้มว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งจะส่งผลให้ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวลงรวมถึงประเทศไทยด้วย ประกอบกับทิศท,ทางเงินเฟอ้อที่ปรับตัวดีขึ้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นแต่สถานการณ์ตลาดอาสังหาในปีนี้กลับไม่เป็นไปดังที่ผู้ประกอบการอาสังหาคาดหวังเมื่อปัจจัยลบต่างๆไม่คลี่คลายลงแต่กลับทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสลุกรามไปถึงอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกลับปะทุนหนักขึ้นส่งผลต่อต้อนทุนพลังงานไปทั่วโลกขณะที่ดอกเบีย้ยนโยบายในประเทศเพิ่งมีการปรับลดลงในช่วงไตรมาสสาม ทำให้ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตลาดอสังหาตกอยู่ท่ามกลางปัจจัยลบไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้และแม้ลูกค้าต่างชาติจะกลับมาพร้อมก,กับการฟื้นตัวของตลาดท่องเที่ยวดังที่หลายฝ่ายคาดการไว้แต่กําลังซื้อส่วนใหญ่กลับไปกระจุกตัวอยู่ที่ตลาดภูเก็ตจึงไม่มีผลกับตลาดส่วนกลางทําให้สัพพลายในตลาดรวมระบายออกช้าไม่เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการและแม้ว่ากอนองมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาแล้วแต่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ก็ยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเนื่องจากผู้บริโภคยังกัง,กงวลต่อได้ในอนาคตจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นทําให้ปี67กลายเป็นปีที่แย่ที่สุดของตลาดอสังหาไทยในรอบ20ปีโดยสมาคมอาคารชุดไทยระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตลาดรวมอสังหามียอดพรีเซลติดลบถึง31%ขณะที่ยอดการโอนกรรมสิทธิติดลบ8%เซเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่โชคดีที่ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสสามดีมาร์เริ่มดีตัวกลับมาทําให้แนวโน้มตลาดปรับตัวดีขึ้นประกกอบกบัไตามาส สามสมาคมอสังหามีการจัดงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่46ซึ่งเป็นจังหวะด,ดีในการผลักดันให้ตลาดพลิกฟื้นกลับมาโดยคาดงานมหากรรมบ้านและคอนโดจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า20 0 0 0ืล้านบาทซึ่งเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นในงานและการติดตามการขายหลังการจัดงานนอกจากนี้ในช่วงปลายปียังมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นอสังหาของภาครัฐจะสิ้นสุดลงซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเร่งซื้อและโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโอนและค่าจดจำนองก่อนสิ้นสุดมาตรการ ซึ่งจะใช้บูตยอดขายและยอดโอนในช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้ยอดขายตลาดรวมติดลบลดลงมาอยู่ที่ประมาณลบ20%และยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะสามารถพลิกฟื้นดีขึ้นโดยคาดว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์จะพลิกฟื้นกลับมาอยู่ที่ลบอร์เหรือลบเปเขณะที่สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเชื่อว่าตลาดอสังหาได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและกำลังปรับตัวดีขึ้นทำให้ในช่วง2เดือนที่เหลือของปีนี้เป็นช่วงของการบูตยอดขายกลับมาของตลาดอสังหา เพราะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายในงานมหากรรมบ้านและคอนโดในขณะเดียวกันทิศทางดอกเบีย้ยซึ่งมีการปรับลดลงช่วยลดแรงกดดันให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาโครงการได้บางส่วนปัญหาเดียวที่ยังคงส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดในขณะนี้คือการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อบ้านของผู้บริโภคเนื่องจากสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อที่อาศัยดังนั้นเพื่อให้ตลาดฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี67ต่อเนื่องไปในปี68 ภาครัฐยังเป็นตัวแปรสําคัญในการผลัดดันตลาดให้ฟื้นตัวโดยทั้งสามสมาคมอสังหาต่างเห็นตรงกันว่าภาครัฐบาลเข้าวอนต่อมาตรการกระตุ้นอสังหาในปีนี้ออกไปเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้ตลาดฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเต็มระบบในปีหน้า